นับสนุนโดยใหม่ Hilux Vigo Champ TRD Sport Duo เข้าสู่ช่วงเบรกที่2ของรายการ Toyota ไทย Premier League ครับเดี๋ยวผมย้ำคำถามกันอีกครั้งหนึ่งครับคำถามชิงรางวัลบัตรเข้าชมการแข่งขัน Toyota Premier ครับระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับทีมนาโกย่าแกรมปัตเอทนะครับจะลงแข่งในวันที่16กุมภาพันธ์นี้ที่สนามสุพัชราสายนี้แล้วนะครับคำถามของเราก็คือใครเป็นคนยิงประตูแรกให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับในเกมที่พบกับเวกาตะเซนไดในศึก Toyota Premier ครับเมื่อปีที่แล้วครับก็ไม่ยากนะครับส่งกันเข้ามาครับ489-0011พิมพ์ทีวีเป็นวรรคตามด้วยคำตอบแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลของผู้ส่งนะครับเราจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5คนนะครับที่จะได้รับบัตร100บาทคนละ2ใบนะครับทางแฟนเพจของไทยลีกออนไลน์ครับ facebook.com/tplonline ครับมาดูกันที่ข่าวความเคลื่อนไหวของทีมในไทยพรีเมียร์ลีกกันต่อครับบางกอกกลาส FC เป็นทีมแรกครับที่มีการเปิดตัวสโมสรครับในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมามีอีก2สโมสรนะครับที่ได้ทำการเปิดตัวสโมสรเดี๋ยวเราไปดูกันที่ทีมชลบุรี FC กันก่อนเลยครับงานแถลงข่าวเปิดตัวชลบุรี FC ครับก็มีคุณพิมรัตน์ทัศนพยัคฆ์ครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท Nike พร้อมด้วยนายวิทยาคุณปลื้มครับประธานสโมสรชลบุรี FC ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันชุดใหม่ของทีมชลบุรี FC ครับก็จะใช้ในฤดูกาล2013เป็นการแถลงข่าวที่ลานหน้าเซ็นทรัลจังหวัดชลบุรีครับในงานนี้เนี่ยแฟนของทีมชลบุรี FC เนี่ยแห่เข้ามาซื้อชุดใหม่เนี่ยเป็นพันตัวเลยนะครับชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ทำออกมาย้อนยุคนะครับก็จะเหมือนกับในยุคที่พวกเขาได้แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกสมัยแรกแล้วก็สมัยเดียวของสโมสรเมื่อปี2007ครับลักษณะเด่นก็คือตรงคอเสื้อเนี่ยมีลักษณะคอปกแบบพับนะฮะก็เป็นครั้งแรกของสโมสรนะครับพร้อมกับโลโก้ใหม่ด้วยนะครับทางด้านโค้ชเฮงวิทยาลหกุลก็บอกครับว่าการบริหารจัดการที่ดีครับทีมมีความพร้อมในเรื่องของผู้เล่นการสนับสนุนนะตลอดจนการหนุนหลังจากแฟนบอลที่รักทั้งหลายนะครับก็มั่นใจว่าในฤดูกาล2013ของศึก Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยชลบุรี FC ก็มีลุ้นที่จะกลับมาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ของประวัติศาสตร์สโมสรครับชุดใหม่ของชลบุรี FC ก็จะคล้ายๆกับที่ผมใส่นะครับชุดที่ผมใส่อยู่นี่เป็นชุดเมื่อปี2008ก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าไปเล่น AFC Champions League ครับมาอีกหนึ่งทีมที่มีการเปิดตัวสโมสรไปนะครับนั่นก็คือทีมเชียงรายยูไนเต็ดนะครับการเปิดตัวของเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยก็มีขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดเชียงรายนะครับคุณมิติติยภัยรัตน์ประธานสโมสรเชียงรายเนี่ยก็พร้อมทุ่มเต็มที่มากกว่าปีที่แล้วครับปีที่แล้วใช้งบประมาณไป65ล้านบาทครับปีนี้ก็คาดว่าอยู่ที่ราว70ล้านบาทครับส่วนนักเตะที่เข้ามาเสริมทีมนะฮะก็มั่นใจว่าจะเสริมศักยภาพของทีมเชียงรายยูไนเต็ดให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับการเข้ามาของเลโอนาร์โดเฟรไรล่าครับนักเตะจาก TDM เมื่อปีที่แล้วครับก็น่าจะทำให้เกมรุกของทีมลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสปอนเซอร์ก็เป็นรายเดิมๆนะครับ AA ปีนี้ก็ให้การสนับสนุนเชียงรายยูไนเต็ดเป็นปีที่3แล้วนะครับก็ต้องรอดูว่าทีมจากภาคเหนือทีมนี้นะครับจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนแล้วก็นักเตะคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ตลาดนักเตะถือว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะนักเตะต่างชาตินะครับก็มีข่าวมีอะไรมาให้ฮือฮาอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับตลาดนักเตะไทยในช่วงนี้นะครับผมเองก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับเอเย่นนักเตะรายหนึ่งนะครับคุณเอกสุรีศิระชัยวงศ์นะครับเป็นผู้บริหารของ BEJ Sport Group นะครับก็พูดถึงนักเตะที่เขานำมาในประเทศไทยตอนนี้ถือว่ามีดีกรีที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณเอกสุรีครับตลาดนักเตะในเมืองไทยปีนี้นะครับกับปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความแตกต่างเยอะพอสมควรเพราะว่าฟุตบอลไทยตอนนี้ไม่ง่ายสำหรับนักบอลต่างชาติที่จะเข้ามานะแต่สิ่งที่เห็นที่ดีขึ้นมาก็คือว่ามีนักบอลที่มีชื่อเสียงต่างชาติผู้เล่นดีๆเข้ามาเล่นในเมืองไทยต้องการอยากจะเข้ามาเนี่ยมีความต้องการเยอะซึ่งทางสายที่เขาติดต่อมาทางผมเนี่ยก็มีระดับถือว่าเกรด A พวกทีมชาติหลายๆตัวที่เคยผ่านสโมสรใหญ่ๆก็อยากจะเข้ามาเมืองไทยนะครับกระแสฟุตบอลในเมืองไทยตอนนี้ปีนี้ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมาเยอะดิวิชั่น1ปีนี้ก็แรงนะฮะแล้วก็ดิวิชั่น2หลายๆทีมเนี่ยตอนนี้ก็ต้องการขยับขึ้นมาเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเริ่มมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนักฟุตบอลก็
ก็ทั้งฟุตบอลไทยแล้วก็นักบอลต่างชาติตอนนี้ก็เป็นมืออาชีพก็มีสูงขึ้นเนี่ยตอนนี้นักบอลที่มีเข้ามาที่ทำจริงๆตอนนี้ก็คือสายของผมที่เอาเข้ามาเนี่ยที่มีอยู่ก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันแต่ว่าที่ถ้ามีเครดิตหน่อยก็มีซามูเอลโอโคชานะครับนักฟุตบอลที่ทางพัทยาก็เคยตามตัวตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้อยู่เมืองไทยแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยเรื่องคอนแทคอาจจะจบภายในอาทิตย์หน้านี้น่าจะจบสำหรับนักเตะของคุณเอกสุรีที่นำเข้ามาในไทยตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวไปรับชมตามภาพนะฮะภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับนักเตะทั้งสองคนนะครับคือคุณเอกสุรีก็อยู่ตรงกลางผู้บริหารของ BJ Sport Group นะครับนักเตะคนซ้ายมือครับนั่นก็คือทางอัมมูฟามาร์คอัมมูฟานะครับมีดีกรีเป็นเยาวชนทีมชาติกาน่ารุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับในปี2006นะครับก่อนที่ปีต่อมาในปี2007เนี่ยจะก้าวขึ้นทีมชาติกาน่ารุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับเคยคว้าแชมป์กาน่าพรีเมียร์ลีกในปี2006กับทีมอาซานเต้ FC ครับส่วนคนขวามือเนี่ยดีกรีก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเคยติดทีมชาติกาน่ารุ่นอายุไม่เกิน17ปีแล้วก็เคยคว้าแชมป์กาน่าพรีเมียร์ลีกในปี2002กับทีม Heart of Oak นะครับซึ่งค่าเหนื่อยของอาวูดูโอโคชานะครับคนขวามือเนี่ยในตลาดนักเตะอยู่ที่ราว 10,000 US ดอลลาร์หรือว่าตกเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่ 300,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียวครับคุณเอกสุรีบอกว่าทั้ง2คนเนี่ยมั่นใจนะครับว่าจะมาค้าแข่งในไทยอย่างแน่นอนแล้วก็ทางโอโคชาคนขวามือเนี่ยเตรียมที่จะเซ็นสัญญาเปิดตัวในเร็วๆนี้ด้วยครับในช่วงสุดท้ายครับเรามาเฉลยคำตอบนะครับคำตอบที่เราถามไปเมื่อคู่นี้ก็คือว่าใครเป็นคนยิงประตูแรกให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในการแข่งขันโตโยต้าพรีเมียร์ครับเมื่อปีที่แล้วนั่นก็คือทางแฟรงค์อาเชมปงนั่นเองนะครับก็ผลงานโดดเด่นจนก้าวขึ้นไปติดทีมชาติกาน่าชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวไปตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีนะครับอย่าลืมนะทางแฟนเพจของไทยลีกออนไลน์นะครับ facebook.com/tplonline ครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการ Toyota Thai Premier League ในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับวันนี้ผมตรุเชียไทยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่ Hilux Vigo Champ TRD Sport Duo